แก่เกินเรียนแล้วก็ไม่มีใครเกณฑ์กันแล้วและนี่คือซุปเปอร์แมมเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆพี่นงเขาปราณีพี่เขาถอดแหวนด้วยนะแล้วเขาค่อยเพ่ไว้ฝั่งนี้ดีกว่าเผื่อมีอีกเอาเผื่อทั้งเผื่อว่าช่วงนี้ใจเย็นเยอะทำไมคะเพราะว่าใส่บุคลิกใหม่เขาบอกให้ใส่หยกและใจเย็นถ้าจริงๆนะคนจีนเขาบอกว่าถ้าใส่หยกเนี่ยจะใจเย็นใจเย็นหยกปลอมป่ะปลอมแล้วมึงดิโอ้เดี๋ยวอะไรบอกใจเย็นไงเย็นขึ้นเยอะแล้วอ๋อใส่หยกจะใจเย็นอยากรู้เลยซื้อหินร้านไหนเนี่ยหินไอ้นี่เอออย่าทำเมียพวกเราสิอะไรน้องทำน้องน้องเอานี่คือรายการเทคโนวิทยาคมวันประหลาดหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับกับต้องเตือนตลอดหนูจะให้ย้อนกลับไปช่วงสมัยที่แบบเราเป็นนักเรียนแต่อยู่ในช่วงระหว่างปิดเทอมช่วงปิดเทอมเราทำรายการอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่หนูอยากรู้ว่าพี่ๆแต่ละคนทำอะไรกันคะปิดเทอมนี่หาเงินให้พ่อให้แม่เดือนหาเงินให้พ่อแม่หรือหาเงินซื้อมาฟังเขาเล่าก่อนสมัยก่อนยังไม่มีแหมจริงสมัยก่อนหาเงินให้พ่อให้แม่ไปขูดสีบ้านเก่าตามริมแม่น้ำเจ้าพระยาบ้างทำทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเพื่อให้ได้เงินให้พ่อให้แม่แล้วตอนได้เงินมาเนี่ยเอาไปให้ท่านเท่าไหร่คะก็ประมาณ200 300อะไรประมาณเนี้ยเดือนนึงนะแต่จริงๆแบบว่าหาได้เยอะได้น้อยเท่าไหร่ไม่สำคัญแค่เราเนี่ยอยากจะช่วยเพราะว่าถือว่าเก่งแล้วนะอยากช่วยพ่อช่วยแม่แล้วคนนี้ล่ะคะแต่คุณเท่งเป็นคนดีเด็กๆผมรู้จักกับครอบครัวคุณเท่งมาประมาณ30กว่าปีแล้วผมชอบคุยกับคุณแม่คุณเท่งเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆว่าพี่ส้มเป็นยังไงพี่เท่งเป็นยังไงยังไงคะอ้าวก็ทำไมเด็กเห็นแม่บอกพี่เท่งเด็กๆไม่ทำอะไรเลยเป็นคนดีเป็นคนดีเป็นคนดีเสาร์อาทิตย์อ่ะพี่ก็ค้าแข้งเขาเรียกปั่นสามล้อนั่นแหละเออเรียกเขาเป็นหรูหน่อยค้าแข้งอ๋อเรียกค้าแข้งปั่นสามล้อหาเงินให้พ่อแม่หาเงินให้พ่อแม่ทุกวันเลยก็คือทำได้เท่าไหร่ก็ให้ไปให้เลยวัน3บาท4บาทเงี้ยเฮ้ยเมื่อก่อนนี่วัน20 25 30ก็โอ้โหสุดยอดแล้วอุ้ยนั่นถือว่ามีตังค์นั่นถือว่าบ้านเศรษฐีนะ20 30ถ้ามีตังค์เข้าบ้าน20บาทเนี่ยคือหมอนัดกินยาคือก็ไม่กินไม่จะบอกว่าสมัยก่อนเงิน10บาท20บาทนี่มีค่ามากมีค่ามากผมไปโรงเรียนวันเท่าไหร่อ่ะผมถามก่อนผมไปโรงเรียนวันละ1สลึงเห็นมั้ยเงินสลึงทำอะไรได้มั่งซื้อรับหน้าได้จานนึงเดียวแล้วพี่หาเงินได้20บาทเลยนะเยอะมากอ่ะก็แสดงว่าโอ้โหได้รับหน้าหลายจานเลย20บาทเนี่ยใช่มั้ยเพราะ1สลึงเองใช่น้องเพได้ไปโรงเรียนวันเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นฮะเออได้ไป20บาทค่ะโอ้โหนี่ถือว่ายังน้อยนะผมได้ไปโรงเรียนวันละ10,000คุณพ่อคุณแม่ไม่มีตังค์หรอกเอ้าแต่ต้องหามาให้ลูกไปวันละ10,000ไปเลี้ยงเพื่อนๆในโรงเรียนเออไปหมอบอกว่าคนไข้คนนี้อย่าไปขัดใจเขาต้องให้เขามีความสุขวันละ10,000เลยเหรอแล้วต้องเหลือกลับไปหยอดกระปุกวันละ 5,000 มีนักเรียนมาไหมวันนี้อ๋อข้ามเรื่องเลยเหรอเออข้ามดีกว่าไปคุยกับเขาไม่อยากคุยด้วยเลยวันนี้ใครมาครับผมมีค่ะและอยากจะบอกว่าผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวถามก่อนผู้หญิงค่ะและก็ต้องบอกว่าเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักด้วยเพราะว่าทุกๆปิดเทอมเนี่ยเขาก็เหมือนพี่เท่งพี่โหน่งนะพูดเป็นเล่นไปจริงช่วยพ่อช่วยแม่ตั้งแต่เด็กจริงเหรอพี่คุ้นเคยกับเขาแน่นอนเรียกมาดูหน้าดูตาหน่อยสิขอเสียงตบมือต้อนรับนะคะน้องเฟิร์นภัสกรเปลี่ยนวันนี้สาวน่ารักอารมณ์ดีเฟิร์นภัสกรสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสาวพวกเราสวัสดีค่ะเป็นน้องนี่เป็นพี่อ๋อพี่เฟิร์นสวัสดีครับพี่เฟิร์นเป็นไงครับเฮ้ยทำได้ด้วยเหรอได้จริงป่ะลองดูมาจะซื้อไปเล่นบ้านมาเนี่ยหัวเนี่ยสวัสดีค่ะจะคุ้นเคยกันเพราะสมัยเด็กๆต้องให้น้องเฟิร์นเล่าเล่าเรื่องอะไรคุณเค
คยกับหลานได้ไงอ้าวเล่าไปก่อนถึงอดีตที่ผ่านมาอ่าเดี๋ยวมีอดีตด้วยกันด้วยเหรอมีเจ็บเลยเจ็บปวดคนนี้เคยทำให้ฉันเจ็บปวดมาแล้วถามจริงในสมัยเด็กๆตอนที่พ่อเนี่ยเป็นตลกคาเฟ่เราก็เวลาปิดเทอมก็จะตามพ่อไปเล่นด้วยใช่ป่ะเขาจะตามสุเทพศรีใสไปเล่นตลอดจตุรงค์จตุรงค์แต่ว่าก่อนหน้าสุเทพเล่นก่อนจตุรงค์ก็ตามสุเทพไม่ต้องพูดถึงสุเทพพูดถึงจตุรงค์เลยก็คือไปเล่นตลกแล้วเราก็เด็กๆอยู่ตามพ่อไปเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกก็เล่นเขาให้เต้นอะไรก็เต้นให้ร้องอะไรก็ร้องแล้วอยู่ดีๆก็มีตลกคนนึงขึ้นมาเหมือนจะเล่นต่อคณะพ่อหนูยังไม่ถึงคิวตัวเองขึ้นมาข้างบนอ้าวแล้วด่าหนูสาเสียที่ว่าเป็นเด็กอ้าวด่าว่าหนูเป็นว่าเต้นน่ะเต้นแบบต้องเป็นเด็กแน่ๆอ้าวตัวใหญ่ๆหัวล้นๆคนนั้นโอ้พี่ป้องเน่งแล้วหนูก็ร้องไห้เพราะตอนนั้นเรายังเด็กไงร้องไห้กลางเวทีเลยร้องไห้โอ้โหกลางเวทีไม่เล่นต่อไม่อะไรเลยทุกคนก็โวยรุ่นวุ่นวายกันแล้วเขาก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าหนูเนี่ยเป็นลูกของพ่อจตุรงค์อ้าวเขาเลยบอกว่าเขาขอโทษให้ทำยังไงเขาคืนก็ได้หยุดล้อแบบไม่ขอโทษทำไงนะให้เอารองเท้าตีหัวลุงก็ได้ลุงเขาพูดอย่างนี้ไม่ถีบหน้าเลยลุงด้วยความที่เราเป็นเด็กเราขวบเองไม่อะไรจำได้ว่าไม่ตีแต่พอเขายื่นให้เขายื่นมาให้ตีมึงตีแหละมึงที่เป็นอย่างนี้วันนั้นอ่ะไม่ใช่วันนั้นอ่ะไม่ตีแต่วันเนี้ยโอ้วันนี้รองเท้ามาโชว์ใช่อยากซื้อมาใหม่ผู้จะโตไวมากนะเด็กสมัยนี้จริงๆนะโตไวมากเลยนี่ผ่านมากี่ปีแล้วโตเป็นสาวแบบลูกสาวพี่โตพี่ป่วยปะเนี่ยไม่ยอมกินยาไงเพราะว่ามีปัญหาคนป่วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่จริงแป๊บเดียวคนเราเขาบอกผู้หญิงจะโตไวกว่าผู้ชายเด็กผู้ใหญ่จะโตช้าเด็กผู้หญิงจะโตไวสมัยก่อนอ่ะหนูเห็นลูกบุหรี่เงี้ยยังตัวเล็กๆอยู่เลยน้องตอนนี้ไปเที่ยวกับพร้อมพ่อแล้วอ่ะละครเที่ยวซ่องสูงโจรไงซ่องผู้หญิงอะซ่องผู้หญิงนี่ไปเดี๋ยวนะคะก่อนที่เรื่องครอบครัวจะบานปลายกันได้แต่ว่าเราไปดูตารางเรียนดีกว่าไปดูกันเลยค่ะตารางเรียนในวันนี้วิชาที่1คณิตคิดเร็วข้าว2จานยำไข่เจียวน้ำ3แก้วคำตอบที่183บาทต่อด้วยวิชาบิดลูกโป่งเธอตัวนั้นไม่รู้ตัวอะไรเราก็ไม่รู้ตัวนี้เหมือนกันนะอย่างนี้ด้วยอันนี้ตัวพ่อมันไงทำเองได้บายเท่งโหน่งตอนน้ำยาเคลือบเล็บสารพัดประโยชน์ทำเองได้บายเท่งโหน่งสนับสนุนโดยรถดีเมื่อกี้เห็นทาเล็บทาทำไมเล็บสวยไหมสวยเอาพอทาแล้วจะเงาไหมจะเคลือบที่เคลือบเล็บนิ้วก้อยจะเงาเงาเงาวันนี้มาคุยกันเรื่องน้ำยาอย่าบอกนะเบี่ยงเบนแล้วป๋าไม่เบี่ยงไม่เบี่ยงเอามาทำอะไรอ่ะอ้าวใส่เสื้ออย่างเงี้ย มีกระดุมกระดุมอย่างเงี้ยปัญหาจะเกิดขึ้นบ่อยเพราะว่าหลังกระดุมนี่หลุดพูดง่ายๆว่าได้หลุดได้หลุดได้หลุดห้อยแล้วเริ่มห้อยตองแตงละได้หลุดแล้วซื้อมาแล้วครับสิ่งหนึ่งถ้าจะทำมันทน อยู่แล้วนานได้ไม่หลุดนี่แหละน้ำยาเคลือบเล็บทำอะไรทาไปที่หัวกระดุมเฮ้ยทาไปเลยทาอย่างเงี้ยทุกอันรับรองอยู่ได้ด้วยไม่หลุดอย่างถุงน่องผมขาดอย่างเงี้ยไหนเออทำไงดีถ้าถุงน่องขาดแล้วขาดนิดขาดหน่อยนี่ๆๆอย่างเงี้ยนี่ทำไงฮะถ้าใส่ปั๊บมันจะวิ่งถ้าแล้วมันจะลุยเค้าเรียกมันลุยมันจะลุยมันจะวิ่งฉะนั้นแล้วเราจะมาให้มันวิ่งทำไงก็ทาน้ำยาเคลือบเล็บไปเลอะมืออ่ะทากันมันวิ่งมันไม่วิ่งแล้วเดี๋ยวเลยต้องวิ่งวิ่งทำไมอ่ะก่อนเลิกถึงขนาดนี้นี่ทาอย่างงี้รับรองว่ามันไม่วิ่งไม่ได้เลยแล้วมันจะใช้งานได้อีกยาวมานานมากก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีเหมือนกันเราค่อยๆไปซื้อถุงน่องใหม่แล้วกันแต่ต้องเป็นน้ำยาเคลือบเล็บเท่านั้นถูกต้องถ้าไม่เคลือบได้ไหมไม่ได้ฮะอ่ะเป็นวิธีนะฮะที่ง่ายๆนะครับผมครับผมทำได้ทำได้ป้องกันไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนเพราะช่วงนี้คือช่วงทำเองได้บายเทคโนเรานะคะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเรียนครับคือต้องบอกก่อนว่าเวลาเราไปร้านอาหารเนี่ยเคยเจอร้านไหนไหมคะที่แบบ1 2 3 4 5 350ใช่เลยใช้ลูกคิดไม่ใช้แบบใช้หัวเลยใช้เลยอ๋ออย่างถ้าร้านบะหมี่เกี๊ยวหนูชาก็คือจะใช้เครื่องคิดเลขแล้ว
แต่ว่านั่นโอ้ยหนงเอ้ยวันนึงขายได้ชามสองชามร้านก๋วยเตี๋ยวเขาอยู่นี่เลยเส้นองค์พระลักษมณ์นี่เลยอ๋อเหรอร้านใหญ่ที่บอกว่าโอ้ใหญ่มากร้านใหม่เหรอจบลจบลจบลร้านยังใหญ่เลยไปนั่งกินแล้วสบายใจนั่งกินร้านอื่นโอ้โหทำไมอะคะไม่เอาน้ำไม่เอาแห้งบักขี้ไม่เอากระชับเจียวไม่เอาวอยวายโอ้โหร้านเขานี่เงียบเงียบเพราะว่าคนไม่ค่อยชอบคุยกันเอากินอย่างเดียวไม่มีคนมีนั่งกินพิชามนั่งอดใจไม่ไหวทำไมคะนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงต่อถวายสำนักสงฆ์ไปเลยไม่หรอกร้านก๋วยเตี๋ยวหนูเคยไปอ่ะอุ้ยคนเวลาจะกินทีสั่งหลายชามเลยนะเออเยอะเยอะอร่อยเหรอให้น้อยเขาให้น้อยก็เลยมันกินไม่อิ่มไม่เราดูก่อนว่าเอ๊ะกลัวเขาจะอ้วนไงให้น้อยๆดีกว่าอะไรประมาณนี้แต่ดีๆกินแล้วถ่ายท้องดีมากเลยเนี่ยเอาที่เขาบอกว่ากินน้อยเป็นยาระบายกินมากเป็นยาถ่ายดีเลยอันนี้ร้านพี่เหรอร้านพี่โอ้ยแต่ก่อนมีเป็นร้อยสาขาแต่ตอนเนี้ยคะก็ได้มันเชียร์ทยอยปิดประทีละสาขาเกี่ยวดีท็อกใจเย็นๆใจเย็นๆอันนี้เอาลูกคิดมาทำไมเพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับวิชาที่เราเรียนค่ะเมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องร้านอาหารที่เขาคิดเลขไวๆเราจะมาเรียนเรื่องนี้กันค่ะเพราะนี่คือวิชาคณิตคิดเลขเร็วเชิญอาจารย์ผู้รู้ดีกว่าเชิญเลยค่ะขอเสียงมือต้อนรับนะคะอาจารย์จ๊ะสุภลักษณ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผู้สอนจินตคณิตจากสมาร์ทเบรนครูจ๊ะเด็กๆจะเรียกครูจ๊ะครูจ๊ะนะคะเด็กสั้นๆเรียกครูจ๊ะจ๊ะอ๋อถ้าเรียกยาวครูจ๊ะครูจ๊ะสอนอยู่ที่ไหนครับค่ะสอนอยู่สมาร์ทเบรนสำนักงานใหญ่ด้วยกับเป็นคุณครูแล้วก็เป็นเทรนเนอร์ที่สอนคุณครูที่จะไปสอนเด็กอีกทีนึงอ๋อสอนครูที่เขาจะไปสอนตามสาขาต่างๆใช่ค่ะจะไปสอนตามสาขาต่างๆอีกทีนึงสมาร์ทเบรนครูจ๊ะมีครอบครัวนะฮะยังไม่มีค่ะก็ดูอยู่ชอบตลกไหมครับผมรุ่นนี้แล้วตลกก็ต้องคิดดูก่อนว่ายังไงลำพังเมียที่มีอยู่ยังดูแลกันไม่ทั่วถึงเลยไม่ขอพูดยิ่งข้างหูเลยคุณจ้าคะกลับเข้าเรื่องของเราอยากรู้แล้วค่ะว่าพื้นฐานหรือว่าการคิดเลขเร็วเนี่ยมันคืออะไรอะคะคือต้องบอกก่อนว่าหลักสูตรสมาร์ทเบรนเนี่ยไม่ใช่หลักสูตรคณิตศาสตร์แต่ว่าเป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาสมองของเด็กฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเป็นการเพิ่มอัปเกรดสมองให้มีความจำให้มีเรื่องของสมาธิอย่างนี้พี่โหน่งสบายเลยเพราะว่าต้องเพิ่มสมองเพราะเราไม่ค่อยมีสมองอย่าว่าไม่มีสมองมีแค่น้อยแต่ถ้าเรียนสมาร์ทเบรนแล้วจะใหญ่ขึ้นนะคะจะใหญ่ขึ้นค่ะจะใหญ่ขึ้นหรือว่าเป็นการสร้างเด็กรู้จักกระบวนการคิดวิธีการคิดซ้ายและขวาทำไงเดี๋ยวนี้มีตัวอย่างมาสาธิตเราคัดมาเลยมีน้องมาด้วยมีนาค่ะเอาลูกเรามาเซอร์ไพรส์แล้วเนี่ยทำไมอ่ะมึงติดคุกอยู่เลยอีกเดือนเดียวพ้นโทษแล้วเดือนเดียวติดพร้อมลูกพี่เท่งไม่ใช่ลูกพี่โหน่งแต่ว่าเป็นน้องที่เรียนอยู่ที่สมาร์ทเบรนค่ะเป็นน้องที่เรียนอยู่สมาร์ทเบรนอ่ะถ้าอย่างนั้นขอเซ็นมือต้อนรับน้องไอซ์ค่ะคิดถึงลูกเหมือนตกสระน้ำตายเลยหน้าแดงเลยอ่ะน้องตกใจเลยชื่อจริงชื่ออะไรครับน้องไอซ์ครับวสิทธพลครับวสิทธพลอยู่ชั้นไหนครับป.4ครับป.4ครับเช็คก่อนว่าเจ๋งจริงเปล่าเราลองมาเรียนไปด้วยดีไหมคะแล้วเดี๋ยวค่อยทดสอบกันทีเดียวได้ได้เอาเริ่มจากพื้นฐานง่ายๆจากสิ่งใกล้ตัวก่อนเดี๋ยวลูกคิดมันยากเลยเอาพื้นฐานเอานิ้วมือก่อนเอานิ้วมือก่อนสูงมา10นิ้วปกติเรานับได้10แต่ถ้าเรียนสมาร์ทเวทก็ปกติก็นับได้10อยู่แล้วล่ะเดี๋ยวไม่ชอบแกครูละโยกปกติก็นับได้แต่เราสมาร์ทเวทนับได้ถึง99เริ่มจากเป็น0ก่อน1 2 3อันนี้เราเรียกว่าเซต0ทำให้เป็น0ก่อนเอาล่ะตั้งการไว้นะคะแล้วไงต่อครับอาจารย์มือขวาเป็นหลักหน่วยมือซ้ายเป็นหลัก10ค่ะหน่วย10หน่วย10ค่ะแล้วก็เริ่มนับ1 1 2 2 3นี่ต้องแบบท่านี้ด้วยเหรอท่านี้ด้วยค่ะต้องท่านี้ด้วยค่ะต้องแบบแรปโยเลยใช่ค่ะต้องแบบโยตลอด3อ่ะต่อไป4 4 5 5 5จะทำงี้ใช่มั้ยไม่ใช่ไม่ใช่ต้องพับสีนิ้วเข้าชิ้นโป้งขึ้นมาเป็น55 6 67 8 8 9 10 10ก็มีตั้งวง1กับ0อย่างงี้ค่ะอ๋อ10มี1 10ข้างซ้ายเป็น10ใช่มั้ยคะนี่หลัก10เป็นหน่วยนี่หลักอะไรนี่หลักอะไร0
ก็สิบหลักอะไรหน่วยนี่หลักอะไรนายสิบเออสิบอ่ะต่อไปก็ยี่สิบยี่สิบก็อย่างนี้ยี่สิบยี่สิบสามสิบสามสิบยี่สิบสามสิบเอ็ดสิบเอ็ดอันนี้ก็สามสิบอันนี้ก็เป็นหนึ่งก็เป็นสามหลักสิบหลักสิบอันนี้หลักหน่วยถ้าหลักหน่วยก็รับการที่เราเคยสอนไปตอนแรกคือหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้ก็ห้าสิบถูกค่ะใช่ไหมใช่ห้าสิบอย่างนี้เท่าไหร่คะหนึ่งร้อยไม่ใช่ก็คือถ้าใช้ยี่มือนับจากของสมาร์ทเบรกเราจะนับได้ถึง99แต่ถ้าเป็น100ปุ๊บเป็นลูกคิดอันนี้เป็นแค่พื้นฐานเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวก่อนนั่นคือนิ้วมือเสร็จแล้วเราก็จะนําเข้าสู่การใช้ลูกคิดทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วทีนี้ก็จะถึงว่าเอ๊ะทําไมจะต้องนับนิ้วก่อนเพราะว่าพื้นฐานของการใช้นิ้วมือเมื่อกี้ที่ใช้ไปเหมือนกับลูกคิดต่อไปในอนาคตเนี่ยเริ่มต้นจากน้องใช้ลูกคิดก่อนครับพอเสร็จแล้วในระดับถัดไปน้องจะไม่ใช้ลูกคิดแล้วแต่จะเป็นการจินตนาการภาพคิดในสมองแล้วก็คำนวณเหมือนกันดีขึ้นดีลงในสมองเลยใช่ทีนี้ลองมาดูพื้นฐานเนี่ยผมอยากดูน้องไอซ์คิดแล้วเนี่ยลองแซมเปิ้ลอะไรให้น้องคิดแซมเปิ้ลก่อนเอาอันใหญ่ได้เห็นอันใหญ่เลยเดี๋ยวครูบอกตัวเลขให้เอาสักหนึ่งหลักก่อนง่ายๆได้เอาหนึ่งหลักค่าบรรทัดเป็นน้ำจิ้มขำๆสองห้าลดสามเก้าทำอะไรของมันวะเนี่ย13 13ทำไมเป็น13ฮะอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้คือการใช้ลูกคิดแล้วต่อไปเอาแบบคิดในใจมั้ยเอาแบบคิดในใจตอนนี้น้องกำลังคิดว่าอุ๊ยมีลูกคิดในสมองแล้วก็คำนวณหนูเดี๋ยวหนูกดเดี๋ยวเราคิดดูให้น้องคิดค่ะน้องไอซ์ลองอยู่ตรงนี้ลูกเอานะ2 5 9 8ลด3ตอบ21เฮ้ย21ไม่ทำไมคิดไวอ่ะมีคนตอบได้เหมือนกันนะน้องตอบแล้วมึงไม่รู้จะบอกว่าอันนี้เป็นการคิดที่แบบช้ามากแล้วนี่ทำได้เร็วกว่านี้ลองพี่เนี่ยลองพี่อย่างนี้เริ่มเลย2ครับ5 9 8 7ลด3ตอบ2 5 2 5 28ทำดูดู2 5 9มันต้องตอบแล้ว16ต้องตอบแล้วนะ7ปุ๊บลด3เขียนกระดานเนี่ยแป๊บเดียวไม่ได้เอานี่ตอบกินในหัวถ้าเก่งจริงตอบเลยไม่เก่งไงไม่เก่งไงอย่างลองอีกทีเมื่อกี้ไอ้ตอบว่าอะไรคะมันยาก28อีกทีอันนี้ถูก28เมื่อกี้28ถูกค่ะเอางี้ดีกว่าสองบวก2 4ถูกต้องเฮ้ยเก่งอ่ะทำได้ตรงมือพี่เองไวมากเลยน้องพี่ตอบเลยไม่สมัครเป็นมาเหรอเอาฉันไม่กล้าเดินออกจากห้องเลยเมื่อกี้คือการคิดในหัวค่ะ28เมื่อกี้น้องก็ตอบแบบเร็วมากด้วยเอาเร็วกว่าเมื่อกี้อีกก็ได้ค่ะขอดูฮะเอางี้ถามพี่หน่งเลยพี่บอกพี่เล่นคิดไปด้วยให้พี่หน่งคิดน้องไม่ต้องหรอกพี่กับหน่งอ่ะแต่ผมใช้เครื่องเล่นเออแล้วพี่คิดเอาล่ะเร็วกว่าเมื่อกี้นี้ก็ได้ลองดูเร็วกว่าเมื่อกี้ก็ได้ลองดูไอ้หน่งมึงจะลองอยู่เหรอนี่พูดจริงเนอะแต่เมื่อกี้เก่งไงยิ้มเพลงเก่งมากอ่ะนี่กับพูดแม่ตลกกันเนี่ยพูดจริงจริงคือให้ทุกคนบอกเลขมาแล้วพี่คิดแต่มึงเชื่อคิดเลขแล้วใครเร็วกว่ากันเอาลองเลยนี่มึงเอาจริงเออพี่เจ๊ทำได้ไม่เอาหาเนี่ยพูดจริงๆเนี่ยเออจริงพูดจริงนี่เอาลองดูหนึ่งสองสามเจ็ดหกแปดเก้าสามสองตอบโอ้โหไม่ได้นี่ไม่ได้แล้วเพราะได้หรือเปล่า33ถูกไหมเฮ้ยมันลวนไปหมดเนี่ยพี่เท่งคิดไม่ทันน่ะไม่เป็นไรนี่กดเครื่องคิดเลขตอบเท่าไหร่นะ33นี่ถึงไม่ถึงลองน้องแพงวันนี้ให้หนูเหรอเดี๋ยวดูเฟิร์นด้วยเอาเฟิร์นกับน้องแพงดีกว่า2คนนี่หนูนะหนูโทษนะลูกนะนี่นะจำมาร์กไงลูกนะอย่าให้ต้องให้บอกกันบ่อยๆต้องทำไมรักหลานไงโอ้ยไม่นอนเขียนเลยล่ะมันไม่ถนัดนั่งนั่งบอกพี่เฟิร์นเลยลูกเร็วเร็วไอ้เก่งกันจะแตกกันเนี่ยเรื่องสั่งซะ8 5 3 2 7 5 3 8ตอบโอ้ยเดี๋ยวมันยังจะไปไวมากเลยโอ้ยคิดพูดไวพี่เยอะเลยพูดไวไม่จำได้เนี่ยพี่ชาเยอะเลยแหละเราพ่อแม่ให้เรียนก็ไม่ตั้งใจเรียนใช่41ที่เอ็นไงลูก
ดูนี่ลองบวกให้ดูหน่อยที่41ไงอ่านไม่ออก8 8 5 13 16 18 18 25กับ7 25กับอีก5เป็น30 30กับใช่41 11 11เมื่อกี้พอเกินไปอันนี้คิดเลขเก่งไปเป็นผู้จัดการร้านบะหมี่พี่ผมป่ะอะไรนะวันๆเนี่ยอยู่แต่หลักคิดเนี่ยเขาถามค่ะพี่ถามใครนะถามพี่เท่งถามพี่เท่งแต่น้องตอบว่าไม่ไปไม่ไปอ่ะไม่ไปว่าแล้วหันมาแต่นี่เมื่อกี้อย่างที่ครูจะบอกว่าการเรียนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอยากพัฒนาสมองก็ต้องเริ่มที่จะเรียนเหมือนที่น้องไอเป็นก็ต้องเริ่มนะคะแต่ผมชอบความคิดเขามากนะชอบจริงๆขอเป็นว่าขอบคุณน้องไอด้วยนะคะที่มาแสดงความสามารถให้กับพวกเราได้ขอบคุณน้องไอหน่อยและเดี๋ยวช่วงหน้าเมื่อกี้ได้เรียนไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของคณิตคิดไวเราต้องมาใช้จริงแล้วค่ะแต่จะเป็นยังไงช่วงหน้าเจอกันค่ะทำเองได้บายเทคโนตอนทานอาหารเร็วทันใจทำเองได้บายเทคโนครับนี่อะไรคุณเท่งวันนี้มีปัญหาไปกินบะหมี่เกี๊ยวหนูช้าช้าอุ้ยร้อนต้องเป่าเสียเวลาปะเสียเวลาด้วยโอ้ทำไงวะเนี่ยเสียพลังงานเราด้วยทำยังไงครับในเมื่อเราสั่งบะหมี่มากินมาร้อนแต่ถ้าเรามีพัดลมมือถือนี่แล้วทำไงเราไม่ต้องเป่านี่ครับผมเรามีกาวนี่ออกเชื่อมติดกันทำเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้มันจะออกมารูปภาพไหนรูปแบบนี้พกติดตัวไปโอ้มันจะมีความเย็นมึงอยากกินร้อนเลยงั้นอ่ะไม่อ่ะนะไม่แต่ทำใกล้ไปไงแต่จริงผมว่าทีเดียวเลยหาวิธีครับผมนะผมว่าทำอย่างนี้แล้วก็ทางร้านต้องมองคุณเพราะคุณมีอารมณ์ที่ว่าแปลกกับพวกและไอเดียนี้จะมันเจิดขึ้นตัวคุณเพราะช่วงนี้คือช่วงทำเองได้บายเท่งหนุ่มวิทยาคมค่ะเมื่อกี้วอร์มสมองไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราต้องมาเจอของจริง yeah. เพราะว่าเวลาไปในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็จะต้องไปทานอาหาร yeah. แล้วบางทีเนี่ยร้านที่เขาคิดบินมาให้เนี่ยเราก็ไม่รู้เขาคิดถูกคิดผิดบวกผิดเสียตังค์เยอะด้วยและจะให้แบบว่าหยิบเครื่องคิดเลขมาแล้วมานั่งกดเนี่ยบางทีมันก็ไม่ทันไงร้านเขาก็แบบอาจจะต้องการโต๊ะให้คนแบบเข้ามาเยอะๆดังนั้นการคิดไวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันค่ะดีไหมคะครูจ่าคะดีครับน้องไอซ์ไปไหนเนี่ยฮะกลับบ้านน้องไอไปพักผ่อนแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยใช้สมองเยอะต้องรีบกลับบ้านเพราะเดี๋ยวมีคนรอเคลียร์หลังฉากต้องรีบกลับเอาอย่างนี้เดี๋ยวเรานะคะจะมีโจทย์ให้แต่ละคนเหมือนกับเป็นมื้ออาหารที่เราไปกินมาคนละ1มื้อได้และเราก็จะมีเวลาให้คนละ1นาทีแต่ละคนเนี่ยต้องคิดเลขให้ถูกต้องแล้วก็ให้ทันภายใน1นาทีด้วยได้โดยที่กติกาของเรานะคะจะคิดด้วยอะไรก็ได้ยกเว้นอย่างเดียวคือห้ามกดเครื่องคิดเลขออกมาโอ้พร้อมไหมได้อยู่เดี๋ยวเราจะให้เฟิร์นเล่นคนแรกเลยดีกว่าโอ้โหพร้อมแล้ว1มาใกล้ๆเดี๋ยวมองไม่เห็นเห็นมันไม่มีเดี๋ยวมันไม่มีอะไรแค่บอกว่าเอาผ้าดำคุมไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันพอเห็นปุ๊บเดี๋ยวคิดเลยไงเดี๋ยวมันเกิน1นาทีเอาเลย1 2ข้าว2จานยำไข่เจียวน้ำ3แก้วแกงจืดสาหร่ายเขาทำมาแล้วเขาทำมาแล้ว83บาทไงถูกป่ะต้องให้ครูจ๋าเฉลยคำตอบที่183อ๋อ183บาทตอนนี้ใครขอมื้ออาหารของพี่เท่งค่ะหนึ่งสองสามน้ำแข็งถัง40ยำหมูยอ60บาทไข่ยำหมูยอ60บาทเอานี่ก่อนนี่ถังก็4ถัง20 40 40เป็น80หมูยอเท่าไหร่หมูยอ60ค่ะ80 104ไข่เจียวหมูสับ50ค่ะ104 109กะเพราหมู60ค่ะ109 240 24ตอบว่าเขาบอก250อ้วนบอก250ทำไมเด็กห้องนู้นมันเสียงดังจังวะตอบว่าตอบ40 40โอ้ยแย่
80อันนี้80 80รู้เลยใช่เนี่ย60 80เป็น140กะเพรา60 200ไข่เจียว50 250ตอบ250จ้านั้นถูกค่ะ250อ่ะพี่หน่องเชิญค่ะเชิญเปิดทีฮะไม่พี่ต้องอยู่ตรงนี้ตำแหน่งเล่นตรงนี้พี่อยู่นี่อยู่แล้วพี่เห็นไม่ใช่เขาต้องยืนตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันมองไม่เห็นตรงไหนก็เห็นถ้ามันไม่มีอะไรตรงไหนก็เห็นไม่พี่แดงเอาไข่เจียวมาจากไหนอ่ะอย่าดิ้นอย่าดิ้นเดี๋ยวมันกระโดดหรอกมันไม่มีเออบ้ามาตรงนู้นหนึ่งมาเปิดสองคิดอะไรไม่มีผิดเลยอ่ะ2ตัว60ชนการจับด้วยเหรอโอ้โหเหมือนจับด้วยนะอะไรไม่ใช่เฮ้งบาปกรรมเดี๋ยวตายถ้ามีใครมาจับลูกมึงแบบนี้ก็ดีเด็กแข็งแรงมาเฟิร์นไม่กลัวเฮ้ยโอ้ไอ้นี่มันจริงเลยลงไปลงไปทำไมอ่ะก็ลงอยู่แล้วผมเนี่ยเอาน้องไปไนี่ถ้าวิ่งในเฮตูนะเอางี้โนงดูปากน้องนัชชาถ้าออกนอกสี่เหลี่ยมเนี่ยวิ่งแล้วโยนใส่มึงเลยไปคุยเขาดีไปคุยเขาดีต้องไปยืนนู้นเอางี้พี่โนงไม่ถึงไม่ถึงตัวไปถึงตัวเข้าไปเอาไปเอาว่ายืนตรงนี้เข้าไปใจเย็นไปไม่ถึงตัวแต่ตอนนี้มันจะถึงแล้วไม่ถึงแล้วก็ไม่ถึงไปก็ไปยืนตรงนี้ไปจับไปแล้วจับไปแล้วไปพวกกูไปไม่ยอมโอ้ยอย่าออกอย่าออกไปก็ไปอยู่แล้วไงมามานี่อยู่อยู่ตรงนี้เอาเป็นว่าอยู่นี่อยู่นี่แล้วเดี๋ยวตอบคำถามให้ได้และจบเดี๋ยวเก็บเลยเพราะเมื่อกี้ยังกบอยู่บ้านกบไม่ว่าเล่นตะก่อนก็ไม่กลัวมันเป็นที่เนี่ยหาอะไรกลัวเฮ้ยวะไม่กลัวไม่กลัวจริงเหรอลูกมีแกล้งจับไปให้แล้วเอาเลยเขาจับไปให้แล้วจับไปแล้วยืนหนูยืนเป็นเพื่อนโอ้นี่จะคิดอยู่นี่ไงคิดเลยดิจะได้จบใครวะไอ้นี่พวกเดียวกันแท้ๆเอาโอเคคิดไปคิดเลยจะได้จบรบกวนไปงี้ลูกหนูจับมาให้แล้วหนูไม่ทำแล้วกบอยู่ไหนนี่ไงราคากบอ่ะโอ้ยจะเอาอะไรเงี้ยพี่เด็กน้ำมันโดนเพ่งโอ้โหยจะอะไรจังหนาวะก็มาแล้วมาเดี๋ยวไม่หมูอะกบไม่มีนี่ไงแกงป่ากบแต่ว่ามันยังไม่เป็นแกงป่ามันเป็นอ๋อแสดงว่ายังไม่ทำคิดตัวละ60ไม่กลัวลูกไม่กลัวค่ะไม่กลัวกบอ้าวจริงๆแล้วเขาต้องมีอะไรกลัวนะก็กลัวอื่นแต่ไม่กลัวพี่กลัวอะไรเฟิร์นกลัวอะไรกลัวแหมกลัวเยอะแยะกลัวพวกสัตว์เลื้อยคลานแต่ไม่กลัวกบอย่างเดียวอ่ะงูกลัวไหมกูกลัวกลัวอ้าวมาเร็วเฮ้ยอย่าเอาพี่มาเลยไม่เอาเราไม่กลัวอะไรคุณเท่งกลัวอะไรกลัวปลาวาฬ
รายการอยู่ไม่เอาเลยประวานเราจะไม่เล่นเราจะไม่เล่นของที่เรามากลัวกันเพราะประวานเหรอมันเด็กๆมันไม่เด็กเราจะไม่เล่นกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยเมื่อกี้ได้พิสูจน์แล้วนะคะว่าการวอร์มสมองเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นจากการใช้สติพอสติหลุดปุ๊บเราก็ไม่สามารถคิดอะไรได้เลยดังนั้นฝากเอาไว้ด้วยนะคะต้องขอบคุณครูจ๊ะมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับวิชาเรียนของเรานะคะยังไม่หมดค่ะยังเหลืออยู่อีกแต่จะเป็นอะไรช่วงหน้าเจอกันค่ะทำเองได้บายเท่งโหน่งตอนทานมันฝรั่งแผ่นมือไม่เปื้อนทำเองได้บายเท่งโหน่งวันนี้นะครับนี่มีอะไรอีกเนี่ยฮะบอกแล้วสิ่งอันพลันน้อยนะบางทีเขามองข้ามไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะจำวันได้เนี่ยมันฝรั่งอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเปิดมาปกติเรากินอย่างเงี้ยเนี่ยมือจะเลอะบ้างนี่ทำไงดีเพียงแค่เรามีกระดาษหนึ่งแผ่นกระดาษเปล่าหนึ่งแผ่นกล่องได้ไหมกล่องอะไรกล่องกระดาษเนี่ยได้ไหมกระดาษกล่องไม่ได้กล่องเข้าไม่ได้อ๋อพับครึ่งพับครึ่งไปพับครึ่งไปอย่างนี้ถ้าไม่พับใช้ทั้งแผ่นได้ไหมไม่ได้โอ้อะไรก็ไม่ได้แข็งพออืมพับไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ทำงอตามทรงเขาอืมเงี้ยยัดไปอย่างนี้อย่างนี้ยัดไปอย่างนี้บนนี่ค่อยๆเข้าไปอืมเนี่ยสุดเสร็จปั๊บก็ความอย่างนี้แล้วเวลาเรากินทานได้ไหมง่ายๆเลยง่ายเลยเอ้ยทานได้หมดก็เก็บไว้เก่าได้สมมติเราจะกินด้านในก่อนเงี้ยไม่ต้องกินถ้าซื้อมากินแล้วขาดความสามัคคีกันอย่ากินช่วงนี้ช่วงทำเองได้บายเท่งโหน่งทำอะไรอ่ะพี่โหน่งก็เล่นลูกโป่งไงใจเย็นๆเดี๋ยวไม่วิชาเลยนี่แหละค่ะเกี่ยวข้องกับลูกโป่งด้านหลังเรานะคะเพราะวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนมาเรียนวิชาโบโซคือเวลาเราปิดเทอมเนี่ยเราไปสวนสนุกใช่ไหมคะเราก็จะเจอมันยืดไปคนเรามันก็ต้องมีวิชากันบ้างอ่ะใช่เฮ้ยท่านนี้ทำผิดก็คือเราเนี่ยจะให้ทุกคนเนี่ยลองมาบิดลูกโป่งดูซึ่งเผชิญอาจารย์มาเรียบร้อยแล้วนะคะมาแล้วใช่งั้นขอซิลุมือต้อนรับอาจารย์เลยดีกว่าขอซิลุมือต้อนรับอาจารย์ยาค่ะนักแสดงโบโซด้านการบิดลูกโป่งอาจารย์ยาก่อนอื่นให้อาจารย์ยาโชว์ให้เราดูก่อนดีกว่าเออโชว์ก่อนอาจารย์อยากดูที่มันยากๆหน่อยอ่ะเอออยากแบบว่าเป็นดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ดอกกุหลาบดีไหมคะค่ะดอกกุหลาบอันนี้เราบิดมาเตรียมพร้อมแล้วนะคะค่ะแล้วก็วิธีบิดกุหลาบก็คือเปิดเนี้ยค่ะเปิด2ใส่3เปิด3ใส่4ไปเรื่อยๆมันเหมือนผักโคเชอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเป็นดอกกุหลาบเลยเหรอใช่ค่ะเห็นแล้วอ่ะเป็นดอกกุหลาบแล้วก็เราจะมีเกสรนะคะเกสรแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนของลูกโป่งที่เสียแล้วมาทำเป็นหัวใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็ใส่ไปแล้วก็ใส่เป็นเกสรไปง่ายๆสวยจังเลยดูแบบดูเหมือนง่ายอ่ะแล้วก็ใส่ก้านใส่ก้านก็ผูกเอาธรรมดาใช่ค่ะใบอะคะได้ไหมคะถ้าเป็นดอกไม้อื่นเดี๋ยวจะสอนนะคะจะมีใบค่ะสอนเทคนิคของแต่ละอย่างหนามอะคะหนามกุหลาบเราจะไม่เอาเยอะอ๋อมันต้องเดี๋ยวกุหลาบจะมีกลีบเลี้ยงเล็กๆอันนี้กลีบเลี้ยงมีลูกโป่งเนี่ยเราจะบิดเป็นรูปอะไรก็ได้แต่ว่าเทคนิคของแต่ละชนิดเนี่ยเราเป่าความยาวหรือปล่อยนิ่มแข็งไม่เท่ากันใช่ก็ถือว่าสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้เราได้อันนี้ถือว่าทำได้ไหมงูเขียวงูเขียวกำลังจะไปกินตับตุ๊กแกได้ไหมได้ค่ะได้จินตนาการใช่ไหมจินตนาการแล้วแต่ว่าเราจะมองเป็นอะไรงูเขียวตัวเมียไงไม่อะมีขนตาด้วยปัดมันทาร่าไว้สวยอะงูเขียวคือจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการเราว่าเราจะใช้จินตนาการอย่าไปชักทำไมจับไว้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเมื่อกี้อาจารย์สอนให้ดูแล้วว่าวิธีการทำดอกไม้เนี่ยคือถ้าเรารู้เทคนิคมันไม่ยากงั้นเดี๋ยวลองสอนให้พวกเราแต่ละคนลองทำสอน
ปกติแล้วเวลาการเทคนิคการสอนเราจะสอนชิ้นง่ายๆก่อนนะคะตามสเต็ปเวลาไปเป็นวิทยากรสอนเราเริ่มสอนตั้งแต่ดาบดาบต่อไปก็นกแก้วดอกบานชื่นดอกบานชื่นแล้วก็มีหมาตัวหนอนแล้วก็หมีแล้วมาดอกกุหลาบต่อไปพอเราขึ้นแอดวานซ์แล้วเนี่ยเราจะเอาพวกมินิเมาส์สโนว์แมนพิงเพนเตอร์โดเรมอนได้หมดเลยและถ้าสมมติว่าให้ลองสอน1ชนิด1อะไรดีคะณตอนนี้ตอนนี้เราชนิดเดียวค่ะแมงปอแมงปอใช้กี่ชิ้นคะยากครับแมงปอไม่ยากใช้กี่ชิ้นนะคะใช้ลำตัวสีขาวก่อนค่ะทุกคนพี่เท่งเอาเพื่อนมาสอนด้วยอ่ะเราต้องดูแลเพื่อนร่วมห้องเป็นถือว่าเป็นคนที่สมบูรณ์อยู่ขาแน่นปักเลยขาแขนไม่แขนโอเคเธอจับอะไรใหญ่ๆไหมหมายถึงอะไรพี่เท่งโป่งไงเอาอันนี้ไหมคะลูกโป่งเดี๋ยวนี้แท้เริ่มต้นที่ด้านที่มีรอยผูกนะคะครับบิด1ลูป1นิ้วภาษาลูกโป่งก็เรียกกัน1ลูปบีบเข้ามาเลยค่ะแล้วก็หมุนขั้นตอนต่อไปนะคะอีก1ลูปประมาณ6นิ้วค่ะเออ6นิ้วฟุต6นิ้วบรรทัดนะคะแล้วก็พับเข้ามาค่ะพับเข้ามาต่อไปเอา1ลูปล็อกไปอีกด้านนึงค่ะอย่างนี้ขั้นตอนต่อไปอีก1ลูป1นิ้วเท่ากับลูปแรกค่ะหลุมที่2เท่าหลุมแรกนะคะห่วงที่2ก็เท่ากับมันแน่นแล้วเท่ากับห่วงแรก1หลุมแล้วก็1ห่วงแล้วก็อีก1หลุมแล้วก็อีก1ห่วงเท่ากันนะคะค่ะต่อไปนำปลายหางใส่ห่วงที่2ค่ะใส่ห่วงที่2ใช่อุ๊ยมันไม่เข้าอ่ะค่ะได้อยู่เลยแล้วกันอยู่แล้วก็ให้ดึงมาไม่หมดนะคะให้เหลือไว้เราจะใส่ลูกตาใส่ลูกตานะคะแล้วใส่ห่วงที่สองด้วยใส่ที่สองด้วยใส่สองอันไม่ใส่ห่วงเดียวค่ะขั้นต่อไปใส่ตาค่ะใส่ตาตานี่เราใช้ลูกโป่งลูกหัวใจไซส์ห้านิ้วแล้วแต่ใครจะชอบสีอะไรต้องเป็นหัวใจด้วยคะใช่ค่ะพี่เท่งเดี๋ยวตัววางไว้ก่อนนะคะทีนี้มาดูตาเราจะมีเป็นจุกอยู่นะคะแบ่งครึ่งโดยที่เราไม่เอาเล็บจิกนะคะบีบนิ้วตัวเองเข้ามาบีบนิ้วตัวเองแบ่งเป็น2ส่วนค่ะบีบนิ้วตัวเองแบ่งเป็น2ส่วนพอเท่ากันแล้วบิดเลยค่ะ1รอบยังไงนะคะมันเหมือนถ้าเสร็จแล้วนะคะเหมือนเสี้ยงจี้เลยเก่งอ่ะแบ่งเท่ากันได้ต่อไปเอาลูกตาใส่เข้าไปในห่วงที่เราเตรียมรอไว้ค่ะห่วงไหนอะคะห่วงไหนเป็นห่วงไหนคะห่วงใหญ่ฟังไหนคะใส่ข้างไหนก็ได้แล้วก็ดึงให้ตาถลนมาเลยโอเคดึงเข้าไปเยอะๆเฮ้ยเราเริ่มเป็นตัวแล้วนะขั้นตอนต่อไปอันนี้เป็นปีกนะคะเป็นปีกขั้นตอนต่อไปนะคะมาผูกกันเป็นห่วงผูกเป็นเงื่อนตายค่ะผูกเป็นเงื่อนตายเอาตูด2ตูดมาผูกกันเลยใช่ไหมใช่ปีกมี2ปีกนะคะ2ห่วงเอาปีกเสร็จแล้วนะคะต่อไปให้มือซ้ายจับที่ผูกเอาไว้ค่ะค่ะมือขวาแบ่งครึ่งจะเห็นรอยพับนะคะโอเคครับจับมามือขวาดันเข้าหามือซ้ายหมุน1รอบต่อไปวิธีใส่ปีกทำ2อันหรืออันเดียวครับ1คู่ค่ะ1อันโอเคใส่ปีกแรกก่อนนะคะใส่ปีกแรกครับเข้าไปในล็อกเลยเข้าไปในไหนอะคะเข้าไปในนี้ค่ะฮะกลางปีกออกกลางปีกออกเข้าไปในนี้เข้าไปในร่องนี้พอดีเข้ายังไงอ๋อยัดไปเลยเหรอคะใช่ได้แล้วอ๋อยัดไปตรงปล้องแรกแล้วมันจะขัดกันเองอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอ้าวใช่ป่ะเนี่ยหนูเนี่ยหนูผิดอันถูกค่ะถูกค่ะต่อไปใส่ลำตัวห่วงที่2ค่ะปีกแรกเสร็จแล้วใส่ปีกที่2ทำเหมือนกันค่ะใส่เหมือนกันแต่ปีกที่2ใส่ด้านบนนะคะปีกที่2ใส่ด้านบนใส่ด้านบนตอนนั้นไม่รู้ตัวอะไรเราก็ไม่รู้ตัวนี้เหมือนกันนะ
อย่างนี้ด้วยแมงปออันนี้ตัวพ่อมันไงนี่นะแมงปอหนึ่งตัวใช่ค่ะดูครับง่ายๆฮะมีปีกมีอะไรด้วยปุ๊บไม่หน่อยเร็วน่ารักอันนี้แมงปอน่ารักให้ดูของแต่ละคนอันนี้ให้พรีเซนต์หน่อยค่ะพี่โหน่งคะอันนี้เป็นแมงปอตัวพ่อนะแข็งแรงมากอันนี้อายุยืนนี่จะ100ปีแล้วเนี่ยค่ะถือว่าบินไม่ไหวแล้วไงปีกเปิดร่วงแล้วไงแต่ว่าด้วยความที่แบบเป็นพ่อเป็นพ่อก็เลยตัวยาวตัวยาวแล้วมาดูของคนอื่นบ้านดีกว่าเอาไว้เสร็จของนี้ก่อนของคนนี้ก่อนคนนี้เป็นสารแมงปอค่ะอะไรนะสารแมงปอคุยกับใครอ่ะบอกสารแมงปอเหรอสารแมงปอครูครับน่ารักค่ะอึ้งใครจรวดวะดูก่อนนี้ไม่รู้หรอกนี่ป๊าบเป็นไงแมงวันเจอเราเดี๋ยวเจอพี่เอ็งมันบินยังไงเจอสองวันเลยเราเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูก็ข้อสวยดีนะคะก็สวยไปอีกแบบนึงใช่ลูกเป็นปองไงยังโตไม่เต็มวัยโตเต็มใบไหนไหนเมื่อกี้ไม่ผ่านแล้วทำใหม่สักตัวนึงเลยเสร็จแล้วเป็นตัวนี้แค่เราแวะบ้านสิว่าทำเองจ้าเอาเมื่อกี้พี่เองแล้วของใบเฟิร์นเฟิร์นนี่ค่ะสวยค่ะสวยค่ะขอบคุณค่ะอยากจะบอกว่าคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มอยากรู้แล้วว่าถ้าอยากเรียนจริงๆเพราะอันนี้เนี่ยถ้าครูไกด์เนี่ยมันทำได้อยู่แล้วแต่ถ้าทำเองที่บ้านมันคงจะยากถ้าอยากเรียนต้องทำยังไงคะถ้าอยากเรียนก็โทรไปหาค่ะโทรหาครูยาได้เลยใช่ที่ไหนคะบริการถึงบ้านค่ะแล้วถ้าอยากเรียกไปจัดงานได้ไหมมีปาร์ตี้อะไรยินดีค่ะที่ไหนยังไงบอกเบอร์ได้เลยค่ะเบอร์087928 1970ค่ะติดตามกันได้นะคะตามเบอร์ก็ที่อาจารย์บอกไว้ว่าเป็นยังไงนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะเพราะว่ามันสามารถสร้างความสุขให้คนรอบข้างได้จริงๆสร้างรายได้ด้วยครับใช่แล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เรียนไปแล้วถึง2วิชาเป็นยังไงบ้างคะเฟิร์นโหดีค่ะเพราะว่าไอ้2วิชานี่แตกต่างกันสิ้นเชิงวิชาแรกนี่ได้เกี่ยวกับเรื่องความคิดเลยดีมากส่วนวิชานี้ชอบอยู่แล้วชอบเรื่องทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วชอบซื้อมาเล่นทำเองที่บ้านอยู่แล้วแล้ววันนี้ได้รูปแมงปอมาด้วยก็ดีมากเลยค่ะก็ถือว่าได้แบบใช้จินตนาการเนอะสองวิชาอาจจะต่างกันแต่มันมีจุดเชื่อมกันคือเรื่องของจินตนาการและความคิดถูกต้องวันนี้ก็ได้เรียนรู้กันไปนะคะสำเร็จการศึกษาจากไทยหนุ่มวิทยาคมแล้วต้องได้รับใบประกาศนียบัตรวันนี้มีให้ไหมมีสิครูโอ้โหแจ๋วเลยนี่คือใบประกาศนียบัตรของไทยหนุ่มวิทยาคมยิ่งใหญ่ลังการอ้าวก่อนแต่ไปแล้วได้ใบประกาศไปแล้วอาจารย์จ๊ะสุภรักษ์และอาจารย์ยาบุญยาเออยืนยันว่าเด็กหญิงอะไรเด็กหญิงอะไรเรียบร้อยแล้วพัศกรพลบูลพลบูลครับผมขึ้นเครื่องบินคุณจะได้ครึ่งราคาทำไมอ่ะเพราะนี่ไงบัตรของเราครับผมเอาไปใช้ได้สายการบินอะไรเรานี่เรายังไม่ได้ติดต่อเพียงแค่เราติดต่อเฉยแต่ให้ใจไม่ให้แต่วันนี้ได้ประกาศนียบัตรไปแล้วคำคมยังไม่ได้เลยครับคุณเท่งใช่ค่ะเด็กๆทางบ้านรอมากเลยครับผมเนี่ยเมื่อวานว่างปฏิการเสร็จนะกลับไปคิดหาคำคมอะไรมาเยอะที่ไม่ออกเพราะขับกลับมาลืมแต่มีครับผมหลงป่าอยากหาทางออกให้เจอหลงเธอไม่อยากเจอทางออกสนุกมากจริงนะคะก็ต้องขอขอบคุณเฟิร์นด้วยนะคะที่มาสร้างสีสันและความขอบคุณครับโอ้ยขอเถอะว่าโอ้ยตกใจตกใจโอ้ยตกใจไปไปโอ้ยนองเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอ้ยเจ้าขอขอจ้าจ้าไอ้นองเหนื่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกลัวตกใจเดี๋ยวโป่งตัวโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยโอ้ยตา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 ยโอ้ยจะเป็นลมความสนุกแบบนี้นะคะกลับมาเสมอค่ะทุกวันพฤหัส 2:30 นทางช่อง1 Workpoint กับรายการเท่งหน่งวิทยาคมวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเทคโน
งวิทยาคมสัปดาห์หน้าดีเจพ่อลูกอ่อนดีเจเจมมาเรียนศิลปะบนกำแพงในวิชากราฟิกตี้ฉันกำลังจะพ้นทุกคนถามชื่อฉันชื่ออะไรบอกก็ได้ชื่อฉันชื่อมูแถมยังโชว์ความแม่นในวิชายิงหนังสติ๊กต้องขวาก่อนขวาเลยขวาสุดนะเออเอาแล้วนะไปแล้วนะยิง1 2 3หนุ่มวิทยาคมพฤหัสหน้าห้ามมาสายนะจ๊ะสวัสดีครับผมหนุ่มเฮียชานะครับและตอนนี้นะครับเวิร์กพอยต์มีช่อง YouTube แล้วนะครับผมติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง